รายการ Beauty Bevel เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะอายุที่มากขึ้นทำให้การผลัดเซลล์ผิวของเราเริ่มลดน้อยลงจนทำให้ผิวดูไม่สดใสและดูไม่มีชีวิตชีวาเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นเลยอ่ะจะทำยังไงดีนะถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook.com/beautybevel ค่ะสดใสเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะผู้คนที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปอุ้ยรวมถึงตัวเองด้วยเสียใจมากๆเอาละค่ะในเมื่อนะคะร่างกายไม่สามารถที่จะผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวได้เนี่ยเราก็ต้องช่วยเขานิดนึงค่ะวันนี้มีวิธีสครับมาฝากการที่จะทำให้ผิวหน้าเราผ่องใสมากขึ้นค่ะพอรู้สาเหตุที่ทำให้ผิวเราดูไม่สดใสและดูไม่มีชีวิตชีวาแล้วเราก็ต้องแก้ไขให้ตรงจุดค่ะคือการสครับผิวเพื่อช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกได้ง่ายขึ้นและสิ่งที่ต้องเตรียมได้แก่น้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยค่ะเทส่วนผสมทั้งหมดรวมกันแล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะได้สูตรสครับผิวที่ทำเองค่ะสครับผิวสูตรนี้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวตัวนะคะขอทำสครับหน้าก่อนแล้วกันค่ะก่อนทำสครับทุกครั้งเราต้องล้างหน้าให้สะอาดหมดจดอย่าให้มีคราบเครื่องสำอางเหลือตกค้างอยู่บนผิวเด็ดขาดค่ะพอหน้าสะอาดแล้วนำสครับที่เราทำไว้มาทาลงบนใบหน้าทาให้ทั่วนะคะแล้วขัดผิวหน้าเป็นแนววงกลมให้ทั่วค่ะโดยเว้นผิวบริเวณรอบดวงตาไว้ต้องพยายามนวดให้เบามือที่สุดนะคะเพราะถ้าทำแรงเม็ดน้ำตาลทรายขาวอาจจะทำให้หน้าเรารู้สึกแสบหรือเจ็บหน้าได้ค่ะพอขัดหน้าจนทั่วแล้วทิ้งไว้1นาทีก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเลยค่ะเราไม่ควรทำเกินสัปดาห์ละ3ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เซลล์ผิวได้สร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์ผิวเก่าที่ถูกขจัดออกไปนั่นเองค่ะและช่วงเวลาที่เหมาะในการสครับที่สุดคือช่วงเวลาเย็นหรือกลางคืนค่ะเพราะหลังจากที่เราสครับผิวแล้วในขณะที่เรานอนหลับพักผ่อนเซลล์ผิวจะได้รับการซ่อมแซมและฟื้นตัวขึ้นมาค่ะถ้าจะทำอะไรสักอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองสวยขึ้นอย่าอ้างเด็ดขาดนะคะว่าไม่มีเวลาเกลียดคำนี้มากๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะสวยเพื่อนๆก็จะต้องขยันค่ะมีเวลาทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามก็จะต้องมีเวลาให้ด้วยค่ะอย่าให้สวยๆกันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาค่ะช่วงหน้าค่ะเรามาเอาใจสาวผมยาวกันหน่อยดีกว่าค่ะคราวนี้บูมีวิธีถักผมแบบกุ๊บกิ๊บกิ๊บเก๋มาฝากกันค่ะใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook.com/beautybevel ค่ะหลังจากที่เราสครับผิวให้นวลเนียนผ่องใสแล้วนะคะเราก็มาดูแลเรื่องผมกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับสาวผมยาวเนี่ยนะคะหลายๆคนนะคะก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะถักเปียไงคะที่ใช้ดูกุ๊บกิ๊บเพราะว่าตัวดิฉันเองก็ถักผมอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่เดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้บ่มีวิธีถักผมเปียให้ดูกิ๊บเก๋จนหนุ่มๆ นี่จะต้องเหลียวมองหรือว่าเพื่อนๆจะต้องอิจฉาเลยทีเดียวค่ะผมเปียแบบที่เปียจะพาสาวๆทำนั้นมีขั้นตอนการทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปถักผมเปียเรามาเตรียมสิ่งที่ต้องใช้กันก่อนดีกว่านั่นก็คือริบบิ้นสีต่างๆที่เราชอบประมาณ4เส้นค่ะความยาวระดับเดียวกับเส้นผมเลยและเตรียมยางมัดผม4เส้นและกิ๊บดํา 4-5 ตัวค่ะขั้นตอนแรกคือแบ่งผมออกเป็น2ข้างแล้วมัดโดยให้หนังยางอยู่ระดับใบหูของเราจากนั้นให้เกี่ยวปลายริบบิ้นไว้กับหนังยางด้วยค่ะเ
ั้นตอนที่2คือลูบผมด้วยเซรั่มบำรุงผมหรือเจลก่อนเพื่อทำให้ผมเปียเรียบและแน่นขึ้นจากนั้นเปียผมทั้งสองข้างโดยถักเส้นริบบิ้นรวมเข้าไปกับเปียผมด้วยเมื่อถักเกือบสุดปลายแล้วรัดด้วยหนังยางให้แน่นขั้นตอนสุดท้ายค่ะยกเปียผมคาดไปบนศีรษะทีละข้างติดกิ๊บยึดไว้ใต้เปียผมให้เรียบร้อยทั้งสองข้างเท่านี้เราก็จะได้ผมเปียเก๋ๆแล้วล่ะค่ะได้เปียเก๋ไก่แบบไม่ธรรมดาแล้วนะคะอีกอย่างนึงนะคะเปียแบบนี้เนี่ยก็เหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเรามากๆไม่ว่าจะเอาไปเที่ยวทะเลหรือว่าเดินเที่ยวช้อปปิ้งที่ไหนนะคะก็ผมก็จะไม่ตกลงมารกรุงรังบนใบหน้าค่ะและอีกอย่างนึงนะคะการเพิ่มริบบิ้นเนี่ยก็จะทำให้เปียของเราเนี่ยดูเก๋ไก่ไม่เหมือนใครด้วยค่ะช่วง Talk About ถามมาตอบไปคำถามวันนี้ค่ะจาก SMS 4747888ค่ะน้องๆถามมาว่าพี่เบลคะจะทำยังไงให้ผมเนี่ยดูดกดำวิธีเนี่ยก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพียงแค่น้องๆนะคะทานถั่วลิสงทุกมื้อค่ะเพราะว่าในถั่วลิสงเนี่ยนะคะก็จะมีวิตามิน B ค่ะซึ่งในวิตามิน B เนี่ยนะคะจะช่วยปกป้องการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สีผมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะทานอาหารแต่ละมื้อนะคะเราควรที่จะเพิ่มถั่วลิสงเข้าไปก่อนอย่างละนิดอย่างละหน่อยทุกวันค่ะผมของเราก็จะดกดำอยู่กับเราอย่างยาวนานค่ะวันนี้ได้สูตรการผลัดเซลล์ผิวนะคะจากน้ำผึ้งแล้วก็มะละกอนะคะน้ำผึ้งนี่สุดยอดมากๆเลยค่ะมีติดบ้านไว้เลยนะคะยิ่งดีแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะวันนี้ได้เสนอทริคการถักเปียแบบดูกิ๊บเก๋โดยเอาริบบิ้นมาเป็นแอคเซสซอรีนะคะโอ้ยสุดยอดทั้ง2สูตรเลยอยากให้ลองทำกันค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามค่ะหรือว่ามีทริคเด็ดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเข้ามาที่นี่เลยค่ะ facebook.com/beautybabel ค่ะหรืออีกช่องทางนึงก็ได้ค่ะ SMS 4747888ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับชุดสวยๆจากริปเคิลนะคะแล้วก็สถานที่ชิลๆแบบนี้ค่ะ Festival Walk เกษตรนวมินทร์ค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่เดิมนะคะช่อง8ขอให้สวยๆกันทุกคนค่ะเพียง ใจสาวมินิกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าสาวมินิเนี่ยก็คงแอบอิจฉาอยู่ในใจเล็กๆน้อยๆสำหรับเวลาที่เจอคนสูงๆขายาวๆใช่ไหมคะถ้าสาวคนไหนนะคะเริ่มเบื่อกับการกรีดอายไลเนอร์แบบเดิมๆนะคะวันนี้ค่ะบุ้มมีวิธีกรีดอายไลเนอร์แบบใหม่มาฝากกันด้วย